ีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็ไลฟ์บนไฟฟาร์ม KPF วันนี้เป็นบรรยากาศนำเสนอวิถีชีวิตชาวสวนบอนไซรูปแบบใหม่ ตอนนี้มาอยู่บ้านแม่ยายตอนนี้เวลา3 ทุ่มกว่ามานอนอยู่กระท่อมน้อยทางสวนคือในบ้านก็มีที่นอนแหละแต่ว่าชอบนอนกระท่อมมากกว่ามาเมื่อไรก็จะมานอนอยู่กระท่อมทางสวนเนี่ยครับสวนต้นไม้ผมลมเย็นดีนะอากาศเย็นสบายดีคือในบ้านมันเป็นบ้านปูนนะครับบ้านก็ใหญ่พอสมควรแหละแล้วนี่แต่ว่ากระจกหน้าต่างมันร้อนอบอ้าวนอนเนี่ยผมว่าเย็นสบายพูดต้นไม้ตอนนี้ผมคนอย่างที่รู้กันนะครับเนาะหลายคนดูมาหลายคลิปจะรู้ว่าผมเป็นคนตื่นเช้าถ้าเข้าไปนอนบ้านอ่ะตี 2 ตี 3ผมก็จะตื่นมันเกรงใจชาวบ้านก็คือญาติพี่น้องคนอื่นที่เขาอยู่ในบ้านดังนั้นผมนอนอยู่กระท่อมอย่างเนี้ยจะสะดวกกว่าพอตี 2 ตี 3ผมที่ลูกมาทำการออกดูต้นไม้ถ้าไม่รดต้นไม้ก็หาคนไม้ขายคือเตรียมคุดนี่ผมมีอุปกรณ์ของผมพร้อมเลยนี่เป็นเรื่องปกติของผมนะมาตลอดเวลาที่มาบ้านแม่ยายเนี่ยเป็นเคยบ้านนี้มา20 ปีแล้วอยากจะเป็นเคยบ้านอื่นบ้างเนาะเนี่ยผมก็จะมาอยู่นี่แหละมานอนในกระท่อมหลังนี้แหละอันนี้ก็เลยมานั่งคุยอยู่นี่เดี๋ยวตี 2 ตี 3เรามาดูกันจะคุดต้นไหนคือก็ไม่ทันได้คุดนะครับเป็นตี 2 ตี 3เนี่ยจะไปส่องไปหาดูสำรวจดูคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อเย็นเนี่ยมาถึงก็ทำไปหน่อยแล้วก็นั่งคุยกับญาติพี่น้องอะไรกันมันก็เลยไม่ได้สำรวจไม้แล้วที่ควรก็ถ่ายคลิปไปคลิปนึงที่แล้วนั่นนะครับก็ทำเสร็จแล้วอันนี้ก็เลยเนี่ยมานำเสนออีกรูปแบบนึงเย็นดีนะแต่ก็เงาเงานอนคนเดียว ในบ้านเขาก็ในยายเขาก็เตรียมที่นอนหมอนมุ้งอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยจะมาเมื่อไรก็ไม่ชอบนอนจนก็รู้ใจแล้วเดี๋ยวนี้เขาเตรียมไว้ให้ก็สบายยินเดี๋ยวไหนว่างก็ร้องสั่งเสียงแม่น้อยอยู่นี่นะจะทำหน่อยแต่ว่าไปดูว่ามันติดป่าจริงไหมว่าอยู่ที่ป่าต้นไม้จริงไหมไปเดินดูไปตอนนี้3 ทุ่มไปดูกันครับมาทำน้อยไปนะแหล่งที่นอนผมมาเมื่อไรจะนอนนี่แหละสะดวกเพราะว่าเป็นคนตื่นเช้าอย่างที่บอกต้นคลิปตี 2 ตี 3ตื่นแล้วไปในบ้านเปิดประตูก็แก๊กก็แอ๊กอะไรเงี้ยเกรงใจเขาเดี๋ยวเปิดไฟก่อนคลิปสวนมืดไหมกระท่อมอันนี้ก็คือสวนตี 2 ตี 3เดี๋ยวเจอกันจะได้มาหาคุดต้นไม้เสียงเหมือนน้ำไหลทิ้งยังไงชอบคุณนะเสียงแจ๊กแจ๊กนี่คือไอ้พวกชาใบเล็กที่บอกตั้งมุ้งนอนกันด้วยครับพี่น้องจะ4 ทุ่มละโอเคตอนนี้กลางมุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนได้ถ้าไม่ตี 2 ก็ 3นะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาดูสภาพเดี๋ยวจะพาดูวิธีถ้าเราวันไหนเข้ามาดูใหม่ก็จะแปลกใจเนาะนอนตื่นอะไรว่าตี 2 ตี 3ถ้าวันไหนดูเก่าๆมาแล้วหลายคลิปมาแล้วหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจคือผมเคยชินกับการตื่นตี 2 ตี 3มา20 กว่าปีอันนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูคือจะตื่นประมาณเนี้ยตี 2 ตี 3ที่ตรงแม่ขายของในเมืองมันก็เลยเกิดความเคยชินพอแม่เลิกขายของมาตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตโควิดแรกๆอ่ะแม่ก็เลยเลิกขายของที่ผ่านมาเดือนกว่าเกือบ2 เดือนอ่ะผมก็ยังปรับตัวไม่ได้เลยก็ยังนอนตื่นตี 2 ตี 3เหมือนเดิม
ถ้าอยู่บ้านสวนลุงเนินนะที่สองที่สามเนี่ยผมถ้าไม่ยกไม้มานั่งแต่งอยู่ในสวนบ้านผมก็จะไปรดน้ำในสวนก็จะมีไฟฉายอย่างที่บอกคนกินไปรดน้ำต้นไม้พอสักตีห้าครึ่งฟ้าสางก็จะออกไปหาคุตตะปูหาพุทไม้สองสามโมงเช้าก็จะไม่เกินสองโมงครึ่งอ่ะก็จะกลับบ้านเรามาแต่งไม้ในสวนต่อคุยยาวแล้วคลิปนี้ต้องยาวแน่ๆเลยเดี๋ยวพวกนี้มาดูการคุดไม้กันครับว่าจะได้ต้นอะไรมั่งได้ไม้แบบไหนมั่งยุ่งถึงเริ่มการนอนก่อนนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ตีสี่ครึ่งเราตื่นกันแล้วเนี่ยพ่อตาลุกมาผมเข้าแล้วครับคนแถวนี้ตื่นกันได้เดี๋ยวเดินหาคู่ตะต้นไปนั่งแต่งก็เก็บรอตะวันขึ้นจะได้มาลุยการคุดคุดตัดแต่งไม้ตอนนี้เดี๋ยวการคุดการตัดแต่งไม้นี่จะขอเป็นคลิปที่สองนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปทำการคุดสักต้นหนึ่งก่อนแล้วกันหมาเห่า เดี๋ยวคุดต้นกระตอกพะร่วงต้นนี้ก่อนแล้วกันระหว่างนั่งรอให้มันเช้าเราไปนั่งแต่งรอเขาจะได้มีเสียเวลาเป็นดินทรายมันคุดง่ายแล้วก็เมื่อวานนี่แม่ยายรดน้ำต้นไม้รดน้ำไปให้เรียบถอนเลยคือมันเป็นไม้ที่ปลูกใส่กระถางไว้กระถางเดี๋ยวไปนั่งแต่งกันอยู่กระท่อมอึ่งก็ครบอันนี้ครบโอ้ได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคู่เคยไปหามาโอ้ตัวใหญ่เว้ยจากการคำคำดูน่าจะได้กบมาประมาณ5ตัวตัวใหญ่ด้วยน่าจะเป็นกบไข่อันนี้จะเป็นเขียดเป็นอึ่งวิถีชีวิตแถวสวนแต่อันนี้วิถีชีวิตบ้านแม่ยายไปแต่งไม้แล้วดีกว่าขนเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาจากบ้านครบเอามาก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครบนี่คือเอาครบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ถ้าครบกว่านี้ต้องใส่กล่องใหญ่มาเลยอันนี้เอาเท่าที่จำเป็นมาที่คูดมาเมื่อกี้นี่พอตอกพะร่วงจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวมาทำการตัดแต่งทรงกันผมจะเอาไปอย่างนี้แหละเอาไปเป็นทรงสวนป่าเป็นปลูกอย่างนี้เลยเดี๋ยวตัดคุมทรงคร่าวๆกันสักผ่าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งบ้านนี้ก็ตื่นเช้ากันนะแต่บ้านผมเนี่ยหกโมงกว่าถึงลุกบ้านนี้ตีสี่ครึ่งลุกปั่นผ่ากันไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมเด้อเราตอกกระล่วงทรงนี้จะสวยกว่านะถ้าเราตามจริงเนี่ยมันจะโค้งเป็นตัว S นี่มันจะโค้งแต่อันนี้ผมเสียดายผมอยากได้อย่างนี้มากกว่าแต่ฝั่งนี้ผมจะเอาไว้เป็นซากแล้วกันเป็นคลิปเบาๆง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องเบาช่วงเวลาตีสี่ครึ่งคือที่ตื่นกับส่วนน้อยที่ยังไม่ตื่นก็อีกเยอะเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรตั้งใจจะทำไม้จิ๋วไงหรือปลูกใส่กระถางเล็กไว้อันนี้บางต้นมันจะหลงตาตัดเผือกไปเดี๋ยวไปทำไม้จิ๋วกันไปทำไม้
กลุ่มกอปลาลักเดียวเขาตอกผลร่วงเอาไปเท่าเฉพาะเท่าที่จำเป็นเดี๋ยวตัดคุมทรงพอเห็นโครงสร้างคร่าวๆเพราะมันเป็นไม้ที่ผมปลูกเราก็ทำการทดเอาไว้แล้วเขียวดีเนาะอาจจะไม่สวยแล้วเพราะมันเป็นไม้ที่เดี๋ยวต้องไปเก็บรายละเอียดทีนึงอันนี้มานั่งทำระหว่างรอเช้าระหว่างรอตะวันขึ้นจะไปคุดตอนนี้เดี๋ยวงูเขียวจะโจกตาเพราะว่ารกเหลือเกินดีไม่ดีจะงูเห่าเดี๋ยวทำไปนะในส่วนนี้นะแย่อย่างเยอะแย่ภาษาโคราชเรียกง่ายๆว่าแย่เยอะมากเพราะว่าผมบอกว่าไม่ให้ดักไม่ให้เอาไปกินปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติตัดแก็บๆนี่คืออย่างที่บอกว่าทำเป็นไม้โครงสร้างคร่าวๆนี่เห็นไหมหน้าไม้ไปทำเป็นไม้กลุ่มกอเรียกสวนป่าลากเดียวก็ไม่รู้เรียกไม่ถูก แต่ดูตรงนี้มันจะแหว่งไปหน่อยนึงหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนใจไปแยกชิ้นส่วนนะเอานี้ออกเอาส่วนนี้ออกที่มันไปนี่เราจะเพาะอยู่ในกระถางให้มันได้เป็นทรงตัว S ทรงนี้เห็นไหมโค้งแต่นี่ทำเผื่อไปก่อนได้หนึ่งต้นมานั่งตัดแต่งเร็วโพดได้หนึ่งต้นคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายตอนตีสามเริ่มตั้งแต่ตีสามยี่สิบรออีกสักชั่วโมงเพราะให้เขาตื่นกันก่อนเดี๋ยวจะทำการคุดชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่เดี๋ยวมาดูเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับขอตัดเป็นอีกคลิปนึงคือยาวอันนี้ก็ยาว10กว่านาทีแล้วคลิปนี้ก็ลาไปด้วยพระตอกพระร่วงทรงเรียกสวนป่าหรือกลุ่มกอไม่แน่ใจผมแยกไม่ออกจริงๆนะระหว่างไอ้ไม้สวนป่ากับกลุ่มกอเนี่ย คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเป็นคลิปการคูดทำการตะลุยอาจจะเสียงดังกว่านี้แหละเพราะว่าตอนนี้มันอย่างที่บอกย้ำเรายำอีกว่ามันยังแต่เช้าคุยดังมากไม่ได้ทำได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะได้ต้นไหนต้นอะไรไปมั่งได้อะไรไปขายฝากติดตามชมด้วยนะครับคลิปต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ส่วนโคราชบอนไซฟาร์ม KPFฝากติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม อย่างนี้ก็สวยนะเนี่ยไปแล้วก็ปลูกตัดกระถางทอดกระถางออกแล้วก็ทำเป็นนี่คงเนี่ยอย่างเงี้ยขายเลยปลูกคือมันมีรากอยู่แล้วนี่มันติดง่ายอยู่